ภาพรวมแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีอาจจะมีเรื่องร้องเรียนบ้างในบางพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบต่อนะครับแต่ว่าในบางจุดบางหน่วยเลือกตั้งก็พบความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆด้วยเหมือนกันอย่างเช่นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีกรณีที่ไปตรวจสอบและมีข้อร้องเรียนพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ลงรหัสและลงเขตเลือกตั้งผิดพลาดจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ผิดอยู่ที่ประมาณ100ใบนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบก่อนที่จะมีการบันทึกเพื่อที่จะแยกบัตรเลือกตั้งในส่วนที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดพลาดด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในวันเลือกตั้งสำหรับสัปดาห์หน้าวันที่14พฤษภาคมด้วยโดยวันนี้ทางด้านคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้เปิดเผยประเด็นที่มีคนร้องเรียนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีแล้วก็พบว่าต้องการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งกลับระบุเลขหน้าซองเป็นเขต2จังหวัดนนทบุรีซึ่งไม่ตรงกับเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ์อยู่โดยพบว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับอีกหลายๆคนจึงได้มีการร้องเรียนให้กับทางกกต.กลางเข้ามาตรวจสอบโดยทางคุณแสวงบอกว่ากรณีนี้ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจริงซึ่งก็พบว่ามีทั้งการกรอกเขตเลือกตั้งและกรอกรหัสเขตเลือกตั้งผิดพลาดโดยเมื่อช่วงเช้ามีการลงคะแนนไปได้ประมาณ100คนแล้วก็พบว่ามีความผิดพลาดจากทางเจ้าหน้าที่จึงได้แยกหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหมดออกมาไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกอีกครั้งหนึ่งโดยได้ใช้หีบบัตรเลือกตั้งใหม่เข้าบันแทนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเช่นเดียวกับกรณีการกรอกเขตเลือกตั้งผิดก็ได้มีการคัดแยกเอาไว้ต่างหากซึ่งในเวลาปิดหีบเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้มีการตรวจสอบคัดแยกก่อนที่จะส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดให้กับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อกระจายไปตามเขตต่างๆของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่นั่นเองไปฟังเสียงคุณแสวงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับที่รับฟังมาเนี่ยมีอยู่2หลักสองประการหลักๆอย่างแรกคือกรอกเขตเลือกตั้งผิดที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับกรอกเขตเลือกตั้งผิดประมาณผ่านไปประมาณ100คนของคนเขตเลือกตั้งที่2แต่กปน.ไปกรอกเป็นเขตเลือกตั้งที่4แต่ว่าสิ่งที่สามารถสอบทานให้สามารถส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งที่2ได้คือรหัสตัวเลข3ตัวหลังก็คือรหัสเขตเลือกตั้งคือ002ก็คือเขตเลือกตั้งที่2ยังส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ได้นี่คือตัวอย่างที่กรอกเมื่อเช้าผิด2ครั้งผิด2จุดจุดแรกคือกรอกเขตผิดจุดที่2คือกรอกรหัสจังหวัดผิดเป็นกรอกรหัสตามรหัสไปรษณีย์จริงๆจะกรอกผิดไปรษณีย์ก็ส่งถึงแต่ก็ลำบากขึ้นหมายถึงว่ามันไม่เป็นมาตรฐานตามการส่งของบัตรเลือกตั้งมันก็จะพ้นวันแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังมีวันที่14แต่วันที่14จะไม่เกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าวันนี้นี่คือเขาเรียกว่าใน1ชุดก็คือ1สถานที่มันมีหลายเขตเลือกตั้งในชุดนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดความสับสนได้แต่ถ้าในวันที่14เนี่ยมันเป็นหน่วยปกติเฉพาะหน่วยใครหน่วยมันอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในวันที่14อยู่แล้วครับใช่ครับว่าจงใจหรือว่าเป็นการประมาทเฉยๆก็คือทุกอย่างอ่ะนะครับเหมือนว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเขาเรียกว่าสุจริตกันแล้วกันว่าอันนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทางเราก็ต้องตรวจสอบด้วยครับเลขาธิการกกต.ยืนยันนะครับว่ากรณีนี้จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มและต้องดูไปถึงการทำหน้าที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ซื่อสัตย์สุจริตด้วยหรือไม่โดยทางกกต.จะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็ถอดบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกในวันเลือกตั้งสัปดาห์หน้า14พฤษภาคมนะครับซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ยังสามารถแก้ไขได้เพราะว่าไปพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับบัตรเลือกตั้งเพียงแค่100ใบโดยสามารถนำไปคัดแยกได้ตามรหัสเขตเลือกตั้งพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยไปตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำด้วยนะครับส่วนในวันนี้ทางด้านคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดชลบุรีซึ่งที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับกว่า 182,000 คนโดยภาพรวมตลอดทั้งวันไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่ก็ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์กันต่อสำหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทั่วประเทศมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาประมาณ92เรื่องซึ่งทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มและถ้าพบว่ามีมูลความผิดเพียงพอก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนตามระเบียบของทางกกต.ต่อไปส่วนในจังหวัดชลบุรียังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับกรณีการเลือกตั้งเมื่อปี2562ครั้งนั้นจังหวัดชลบุรีที่เดียวมีเรื่องร้องเรียนมากถึง14เรื่องแต่ว่าเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดชลบุรีไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ